ป็นนิยามแห่งความดีเป็นอัญมณีที่เลิศล้ำสดสวยใสกระจ่างสว่างด้วยธรรมด้วยน้ำพระทัยที่เมตตาถ้ามีใครถามทำไมคนไทยถึงรักพระองค์อย่างนี้แค่ได้ชมพระบารมีก็ยิ้มทั้งน้ำตาถ้าหากให้อธิบายเหตุผลนานาคงต้องใช้เวลาชีวิตนี้เพราะท่านทำเพื่อคนไทยด้วยธรรมะของพระราชาหวังให้เราชาวประชาอยู่ดีกินดีท่านต้องเหนื่อยเพราะงานหนักไม่เคยพักจวบจนวันนี้จึงโชคดีราชาผู้ทรงธรรมสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่1มิถุนายนพุทธศักราช2558ค่ะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2558วันนี้เวลา 18:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2558ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จเข้าสู่พระอุโบสถทรงจุดเทียนรุ่งทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระสามพุทธพันนีพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยแล้วทรงพระดำเนินเวียนเทียนประทักษิณรอบพระอุโบสถ3รอบการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชานี้ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบการพระราชพิธีเช่นที่เคยมีมาแต่โบราณซึ่งมีพระราชดำรัสว่าเป็นการพระราชกุศลที่จะได้อานิสงส์มากโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการรักษาอุโบสถศีลถวายบิณฑบาตปล่อยสัตว์มีพระธรรมเทศนาในพระอารามในตอนค่ำให้บูชาพระรัตนตรัยด้วยเครื่องบูชาประทีปโคมตั้งโคมแขวนและร้อยดอกไม้มาแขวนเป็นพุทธบูชาในวัดพระศรีรัตนศาสดารามในรัชสมัยรัชกาลที่4ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้น้อยทำโคมตราตำแหน่งมาตั้งหรือแขวนตามศาลารายและพระระเบียงส่วนของหลวงใช้ตราหลวงแขวนที่ประตูพระอุโบสถทุกแห่งและในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพัดยศตามชั้นปริญญาแก่ภิกษุและสามเณรที่สอบพระปริยัติธรรมได้6ประโยค9ประโยคเรียกว่าการตั้งปริญญาในวันขึ้น14ค่ำเดือน6ก่อนวันวิสาขบูชา1วันในรัชกาลปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สืบทอดการพระราชพิธีตามโบราณราชประเพณีเพื่อน้อมรำลึกถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประชาชนและประเทศชาติสืบไปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2558และทรงหล่อพระพุทธรูปหลวงพ่อแจ้งจำลองกับทรงเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลพระชัยยิ้มวัดแจ้งวันนี้เวลา 12:07 น.
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จไปยังวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทรงวางผ่านพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2จากนั้นทรงหล่อพระพุทธรูปหลวงพ่อแจ้งจำลองที่จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ90ปีพระเทพมงคลรังสีเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารด้วยกำหนดจัดสร้างขึ้นจำนวน28องค์และครั้งนี้เป็นองค์ที่15หน้าตัก19นิ้วเพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ50ชั้นษาพระวรราชาทินัดดามาศณศูนย์ปฏิบัติธรรมอรุณธรรมสถานในสังฆราชูปถัมภ์บ้านภู2ชั้นตำบลบ้านเก่าย่าดีอำเภอแก้งค้อจังหวัดชัยภูมิต่อจากนั้นทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2558ที่ทางวัดร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกรมการท่องเที่ยวจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการนี้ทรงนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยแล้วทรงพระดำเนินเวียนเทียนประทักษิณรอบพระอุโบสถน้อย3รอบวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวเนื่องกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นบุคคลที่อัศจรรย์คือวันประสูติวันตรัสรู้และวันปรินิพพานตรงกันคือวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6หรือวันวิสาขบูชาพระองค์ทรงเป็นบรมครูผู้ยิ่งใหญ่ทรงสั่งสอนชาวโลกด้วยพระธรรมคำสั่งสอนที่ทรงค้นพบให้มวลมนุษย์มีเมตตาธรรมและขันติธรรมต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพื่อให้เกิดสันติสุขในสังคมอันเป็นแนวทางของสหประชาชาติด้วยเหตุนี้องค์การสหประชาชาติจึงได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกมาตั้งแต่พุทธศักราช2542โอกาสนี้ทรงเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลพระชัยยิ้มวัดแจ้งหรือพระชัยวัดรวยเหลือล้นวัดแจ้งเป็นพระพุทธรูปประจำของนักรบแม่ทัพโบราณเพื่อมีชัยชนะเหนืออริราชศัตรูและเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งทางวัดจัดสร้างขึ้นเพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมอรุณธรรมสถานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาพุทธศักราช2558ณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมวันนี้เวลา 16:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอำพลเสนานรงค์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาพุทธศักราช2558ณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมโดยมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมากวันวิสาขบูชาเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเหตุการณ์สำคัญอันน่าอัศจรรย์ทั้ง3ประการนั้นได้เวียนมาบรรจบในวันเดียวกันคือวันวิสาขบูชาที่แปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะคือวันขึ้น15ค่ำเดือน6ในปีปกติซึ่งอยู่ประมาณเดือนพฤษภาคมหรือวันขึ้น15ค่ำเดือน7ในปีที่มีอธิกมาศซึ่งถือกันว่าเป็นการบูชาพิเศษเพราะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาการเวียนเทียนในวันวิสาขบูชาจึงเป็นการบูชาพระรัตนตรัยด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาถือเป็นพิธีกรรมที่มีความสำคัญยิ่งที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติด้วยความสำรวมเพื่อสร้างความเลื่อมใสศรัทธาให้แก่ผู้ที่พบเห็นทั้งชาวไทยที่นับถือศาสนาอื่นรวมทั้งชาวต่างประเทศด้วยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชให้โอวาทเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2558ขอเจริญพรศรัทธาสาธุชนญาติโยมทุกท่านวันสำคัญของพี่น้องชาวไทยและหรือนานาอายะประเทศได้มาถึงอีกแล้ว
วันนั้นก็คือวันวิสาขบูชาปีนี้ตกในวันขึ้น15ค่ำเดือน7คือวันที่1มิถุนายน2558อันนี้เป็นวันสำคัญสากลของโลกตามที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศไว้เมื่อนานปีมาแล้วท่านทั้งหลายพระสัมมาพุทธเจ้าประสูติจากพระครรภ์พระพุทธมารดาก็วันเพ็ญชีวานี้ตรัสรู้อริยสัจธรรมเป็นพระสัมมาพุทธเจ้าก็วันวิสาขบูชานี้สุดท้ายปรินิพพานก็วันวิสาขบูชานี้สามวาระสามการสามสมัยมาบรรจบครบอยู่ในวันเดียวกันมีใครบ้างไหมที่จะเป็นดังนี้ไม่มีมีแต่สัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นเมื่อถึงวันนี้ทางสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนมวลท่านทั้งหลายปฏิบัติธรรมตั้งใจเรียนธรรมตั้งใจรักษาศีลตั้งใจเจริญภาวนาเพื่อถวายเป็นไรกุศลแด่บารมีเจ้าอยู่หัวองค์เอกอักษรุธรรมพกผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชินีนาถผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพร้อมด้วยเป็นการบูชาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราด้วยอาตมาขอเสนอคุณงามความดีง่ายๆคือโครงการรักษาศีลห้าอันนี้เป็นคุณธรรมที่ประเสริฐที่สุดศีลห้าเนี่ยญาติโยมทั้งหลายไม่ต้องมากเพียงห้าประการนี้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดมุสาไม่ดื่มสุราเมรัยเนี่ยเป็นคุณธรรมที่สูงส่งถ้าหากว่าทุกคนมีศีลห้าด้วยกันอยู่สุขสบายเจริญรุ่งเรืองคนเมื่อมีอัปมาทธรรมคือความไม่ประมาทผู้เช่นนี้ย่อมจะรีบสร้างคุณงามความดีด้วยประการนั้นๆในความเป็นอยู่ทุกระในการกระทำก็ตามในสัมมาชีวะในก็ตามในการไหว้พระสวดมนต์ก็ตามย่อมจะรีบกระทำคุณงามความดีให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยเรียกว่าอัปปมาทธรรมคือความไม่ประมาทเกิดขึ้นแก่ท่านนั้นท่านผู้นั้นก็จะได้คุณธรรมได้คุณงามความดีสืบต่อไปอัตมภาพขออนุโมทนากับท่านทั้งหลายศรัทธาชนญาติโยมท่านขอท่านหลายจงมีความสุขกายมีความสุขใจมีสุขภาพพรานามัยไร้โรคขาพาธคิดสิ่งใดทางที่ชอบขอให้สมความหมายสิ่งนั้นและของขอจงเข้าถึงซึ่งอัปปมาทธรรมโดยสำคัญทุกประการเผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาประจำปี2558เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558บ่ายวันนี้ที่พระมหาเจดีย์ชัยมงคลตำบลผาน้ำย้อยอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาประจำปี2558เพื่อจะลงพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติให้มั่นคงนอกจากนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558ในโอกาสนี้มีการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาคณะกรรมการหมู่บ้านรักษาศีล5ด้วยเพื่อให้เกิดความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์สร้างความร่วมมือให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านท่านี้จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับการประเมินผลการสมัครโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5เป็นลำดับที่1ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และเป็นลำดับที่7ของประเทศไทยจึงจัดให้มีการมอบป้ายให้หมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละของประชาชนทั้งหมู่บ้านขึ้นและมอบรางวัลราชรถธรรมรักษ์ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาด้วยเช้าวันนี้ณโรงเรียนบางระจันวิทยาอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีนายอรรถสิทธิ์สัมพันธรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมต้นไม้แห่งความดีและใบปณิธานต่อต้านยาเสพติดในโครงการอบรมขยายเครือข่ายศูนย์อำนวยการประสานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนหรือสอ.ปสย.ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานเยาวชนต่อต้านยาเสพติดในระดับจังหวัดโดยมีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนอินบุรีโรงเรียนสิงห์บุรีและโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน288คนนอกจากนี้ในโครงการยังมีการจัดกิจกรรมค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและการประกวดสุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันยาเสพติดด้วยช่วงนี้ขอเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมรวมถึงประเทศชาติต่อไปซื่อสัตย์สุจริตนี้มีความสำคัญเพราะถ้าหากว่าแต่ละคนมีความตั้งใจแล้วแต่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตก็ไม่มีเป้าหมายที่แน่นอนจะเปะปะไปทางโน้นทีทางนี้ทีไม่มีทางที่จะสำเร็จในงานการใดๆฉะนั้นการที่มีความซื่อสัตย์สุจริตนั้นมีความสำคัญอยู่อันดับแรกก็คือการให้รู้จักเป้าหมายของงานคือความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีข่าวว่าสำนักพระราชวังจะเปิดลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ศาลาศิริราช100ปีโรงพยาบาลศิริราชในวันพรุ่งนี้ทางสำนักพระราชวังขอเลื่อนการเปิดลงนามถวายพระพรออกไปก่อนจนกว่าจะมีการประกาศให้ทราบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณ ณพินทากรสวัสดีค่ะ